สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสาวๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพี่มิกวันนะคะก็ขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามทั้งสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะยินดีต้อนรับสาวๆเข้าสู่ช่อง Good Mind Store 15นะคะช่องที่แบ่งปันเรื่องราวการหาแฟนต่างชาติการทำงานต่างประเทศและการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะในหลายคลิปที่พิมพ์แนะนำออกไปนะคะในหลายแง่มุมในหลายประเด็นสาวๆสนใจหัวข้อไหนประเด็นไหนก็รบกวนติดตามเข้าไปชมได้นะคะในหลายครั้งนะคะที่พิมพ์ได้รับคำถามมาจากเพื่อนๆ นะคะว่าอยากจะคุยกับหนุ่มๆอะไรต่างๆแต่ว่าภาษาเราไม่ได้เลยทำยังไงฝึกภาษาอะไรยังไงเราจะทำวิธีไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าหนุ่มๆก็อยากจะเปิดสกายคุยแต่เราก็ติดเรื่องปัญหาของภาษาหรือว่าเราจะไปแชทกับเขาก็ติดปัญหาเรื่องของภาษาเวลาที่เราไปเดทกันแล้วทีนี้ก็เหมือนเราก็ตันในเรื่องของภาษาในเรื่องของคำพูดว่าเราจะใช้คำว่าอะไรอะไรต่างๆมันก็ทำให้การพูดคุยหรือว่าอะไรมันไม่สมูทนะคะอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าการที่เรามีภาษานั้นมันเป็นสิ่งที่ช่วยแล้วก็ช่วยมากๆนะคะสิ่งหนึ่งที่พิมจะพูดเพิ่มก็คือว่ากรณีที่พิมพ์ได้เจอกับแฟนแล้วก็ได้คุยกันนั้นก็คือแปลว่าเพราะพิมพ์นั้นพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งนะคะตอนที่คุยนะคะก็คือพิมพ์ทำงานบริษัทของฝรั่งนะคะก็พูดสื่อสารได้นะคะแต่ถามว่าเก่งไหมพอที่จะรู้เรื่องหมดไหมตอบไม่รู้เรื่องหมดนะคะก็ไปทูๆได้ก็คือเหมือนเรียนรู้มากขึ้นคือประมาณว่าจะเป็นคนที่แบบว่าจะประโยคนู้นประโยคนี้เหมือนเราก๊อปปี้เขามานะคะอย่างกรณีที่แบบว่าเวลาที่เราไปอ่านหนังสือหรือว่าอะไรตามเว็บไซต์ต่างๆอะไรมันก็มีคำแปลหรือว่าอะไรเราก็จดๆไว้แล้วก็เราก็เหมือนก๊อปปี้คำเข้ามาเวลาที่เราใช้สนทนาหนุ่มๆกับหนุ่มๆนะคะมันก็ช่วยเราได้เยอะนะคะแต่วันนี้ก็คือพิมพ์จะมาแนะนำสาวๆนะคะในเรื่องของแหล่งฝึกภาษาเพื่อหาแฟนฝรั่งในการทำงานอย่างที่พิมพ์บอกนะคะว่าภาษามีภาษีนะคะพิมพ์ย้ำและเตือนสาวๆเสมอนะคะว่าให้คุณฝึกภาษาให้คุณได้มากที่สุดไม่ใช่เฉพาะเป้าหมายในเรื่องของการหาแฟนนะคะแต่ในเรื่องของการทำงานเหมือนกันกรณีที่คุณได้ตกลงแต่งงานกับฝรั่งแล้วก็ย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะหากคุณภาษาดีคุณหางานได้แน่นอนนะคะหางานได้ทันทีงานนี่พิมพ์หมายถึงว่างานมันก็มีหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นงานตั้งโต๊ะหรือว่างานที่แบบว่าเราใช้แรงงานแต่หากภาษาเราดีนะคะเราก็ไปได้ไวเราก็สามารถที่จะไปทำงานที่แบบเงินเดือนดีๆสามารถที่เราจะใช้แบ็คกราวด์จากไทยเรานะคะเอามาสมัครงานได้หากภาษาคุณดีนะคะดังนั้นแนะนำให้สาวๆฝึกภาษาเลยนะคะวันนี้พิมพ์ก็จะมาแนะนำแหล่งที่เราจะไปฝึกภาษากันนะคะว่าเราจะไปฝึกภาษากันที่ไหนได้บ้างนะคะโทษทีพูดผิดพูดถูกนะคะโทษทีค่ะเว็บไซต์แรกที่พิมพ์จะแนะนำนะคะ ingwit.com นะคะเว็บไซต์นี้นะคะเหมาะมากมากนะคะเหมาะสำหรับสาวๆมากนะคะเขามีตั้งแต่ beginner นะคะก็คือตั้งแต่ basic เลยนะคะแล้วทีนี้ก็มี medium แล้วก็ advanced ก็คือเราไปฝึกตั้งแต่เราตัวเริ่มจาก basic เลยก็ได้นะคะคือข้อดีของเว็บนี้นะคะก็คือเขาทำคลาสเขาสอนเหมือนแบบว่าอยู่ในห้องนะคะแล้วเขาก็มีแบบฝึกหัดให้เราฝึกด้วยนะคะอันนี้คือมันเป็นข้อดีมากๆแล้วเหมือนกับแบบว่าเราฝึกฟังแล้วก็อ่านแล้วก็เห็นนะคะก็คือจะถามว่าแปลด้วยไหมอะไรเงี้ยคือเราต้องแปลเองนะคะในเรื่องของการแปลนะคะในสาวๆหลายๆคนก็คือจะเอาไปก๊อปแล้วก็ไปแปลใน Google หรือว่าอะไรต่างๆแต่พิมพ์บอกก่อนนะคะว่าบางครั้งมันแปลมันก็ไม่ make sense นะคะดังนั้นคุณก็ต้องรู้วิธีการแปลด้วยนะคะต้องฝึกจากเริ่มต้นนะคะสาวๆแนะนำให้ฝึกจากเริ่มต้นนะคะเว็บไซต์นี้คือเป็นเว็บที่ดีมากๆเขาก็มีอาจารย์หลายคนนะคะปัจจุบันนี้พิมพ์ก็ยังเรียนผ่านเว็บไซต์นี้อยู่นะคะคือเรียนในหลายแง่มุมคือมันการเรียนภาษานะคะมันเป็นการเรียนที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแล้วก็เรียนเพิ่มความรู้เราเข้าไปนะคะเว็บนี้เป็นเว็บที่พิมพ์แนะนำมากๆเป็นเว็บฟรีคุณไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์เลยนะคะอันนี้แนะนำเลยนะคะสาวๆเว็บต่อมาที่แนะนำนะคะเป็น voa.com นะคะเป็นเว็บที่แบบใช้สำเนียงอเมริกานะคะคือสำเนียงอเมริกาเว็บอิงวิดก็สำเนียงอเมริกานะคะเว็บนี้ก็สำเนียงอเมริกาเหมือนกันแล้วก็ไปฝึกฟังฝึกอ่านฝึกดูนะคะว่าvocabularyหรือว่าอะไรต่างๆมันเป็นยังไงก็คือพี่หมอตรงว่ามันช่วยเราได้เยอะมากๆนะคะสาวๆว่าหากเราฟังมากแค่ไหนเราอ่านมากแค่ไหนเราเห็นมากแค่ไหนภาษาเราก็พัฒนาขึ้นมามากแค่นั้นนะคะนี้ก็คือเป็นอีกเว็บที่พิมพ์แนะนำนะคะ
เว็บต่อมาที่พิมพ์แนะนำสาวเลยนะคะ youtube.com นะคะสาวฟังของพิมพ์แล้วนะคะก็เสิร์ชลงใน Google เสิร์ชลงใน YouTube ได้เลยนะคะว่าคุณจะฝึกภาษาที่ไหนนะคะก็คือใน YouTube นะคะมีเยอะมากๆเยอะมากๆพิมพ์ก็ฟังของพิมพ์ทุกวันอะไรต่างๆก็คือเหมือนฝึกเราต่างๆอย่างในกรณีที่เราชอบเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนะคะสาวเราก็สามารถที่จะเสิร์ชที่เป็นเว็บที่เป็นฝรั่งพูดอะไรเนี่ยมันก็ฝึกทักษะภาษาของเราด้านการฟังเหมือนกันซึ่งสิ่งต่างๆพวกนี้มันจะซึมซับนะคะสาวมันซึมซับเข้าไปทีละนิดนะคะอย่างกรณีของพิมพ์ก็คือตอนที่พิมพ์เริ่มเล่นเว็บเดฟนะคะก็คือจะหัดไปก๊อปคำคนอื่นๆเข้ามาใช้แล้วทีนี้ก็เหมือนตัวเองก็เริ่มพัฒนาตัวเองในการอ่านแล้วมันก็ต้องอ่านมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ดูการแปลว่าเขาแปลแบบไหนอะไรต่างๆแล้วก็ฝึกดูวิธีการแปลซึ่งใน YouTube เขาก็มีหลักการแปลให้เราดูนะคะมีคนเขาสอนเรื่องการแปลเหมือนกันแต่ว่าถามว่ามันลงไปในกรณีดีฟดีเทลไหมมันก็ไม่นะคะมันก็เบสิกเบื้องต้นมันก็ทำให้เรานั้นมองเห็นภาพได้ง่ายอย่างนี้หลายคนมาถามพิมพ์ว่าขอให้แปลให้หน่อยได้ไหมอะไรต่างๆคือบอกตรงนะคะว่าพิมพ์อยากให้สาวๆช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดคุณลองแปลคุณหัดแปลดูซิว่าคุณแปลได้ไหมคุณแปลไปแล้วมันเข้าใจได้ไหมและทีนี้มันก็เหมือนกับเราหัดเหมือนก็คือหากคุณให้คนอื่นเขาช่วยนะคะให้คนอื่นเขาช่วยแล้วทีนี้ก็แบบว่าคุณไม่ช่วยตัวเองก่อนคุณก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรนะคะดังนั้นเว็บไซต์ต่างๆที่พิมพ์แนะนำนะคะฝากสาวๆนะคะให้ไปเรียนรู้เรียนทุกวันซึมทุกวันให้ภาษาเราพัฒนาให้มากที่สุดเวลาที่เรามาอยู่ต่างประเทศนะคะเราก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องลำบากมากคุณไม่ต้องมาฝึกภาษาอะไรต่างๆนะคะก็คือหาภาษาคุณดีคุณก็ไปไวนะคะอันนี้ก็ฝากไว้นะคะวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยคร่าวๆกับสาวแค่นี้นะคะพิมพ์ย้ำและเตือนเสมอนะคะในเรื่องของภาษาเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะคะมากๆเลยคุณเริ่มตอนนี้ก็ยังไม่สายนะคะการฝึกภาษานะมันไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะหาแฟนฝรั่งมันหาภาษาเราดีก็ไปเราก็สามารถที่จะทำงานต่างๆได้เงินดีและอีกอย่างเราก็สามารถที่จะสอนลูกสอนหลานเราได้นะคะตอนนี้นะคะการสอนภาษาอังกฤษนะคะอยู่ที่ชั่วโมงละ500นะคะซึ่งถือว่าแพงมากๆเลยนะคะหากภาษาเราดีก็สามารถสอนได้นะคะแล้วสาวมีคำถามนะคะส่งกับหาพิมพ์ได้ที่แฟนเพจหาแฟนต่างชาติใบกุดไม้สตอ15นะคะหรือว่าไปยัวฝรั่งนะคะทาง Instagram จะพิมพ์บอกก่อนนะคะว่าพิมพ์ไม่ค่อยตอบเท่าไหร่นะคะคือช่วงนี้ก็จะ step away ออกจาก Facebook นะคะเพราะว่ายุ่งๆในหลายเรื่องสาวแนะนำสาวส่งอีเมลมาได้นะคะที่อีเมลที่ขึ้นด้านบนนะคะก็ขอแรงกายแรงใจสาวช่วยกด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะคะย้ำไม่เตือนเสมอนะคะว่าเล่นเว็บเดทเล่นอย่างมีสติแล้วก็มีสติมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ